สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวของ foodtravel.tv นะคะวันนี้เมนูที่เราจะทำกันก็คือยำปลาดุกฟูนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าส่วนผสมจะต้องจัดเตรียมอะไรกันบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวนะคะสับและฝานเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงใบขึ้นฉ่ายนะคะเราก็จะหั่นท่อนนะคะประมาณ 2-3 นิ้วนะคะแบบนี้ไว้ตกแต่งด้านหน้านะคะและนางเอกของวันนี้คือปลาดุกนะคะย่าง2ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ถั่วลิสงทอดค่ะเกล็ดขนมปังและน้ำมันพืชค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องมาแกะเนื้อปลาดุกกันก่อนนะคะเราก็ดึงไม้ออกก่อนนะคะค่อนข้างจะติดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะนะคะโดยที่ลอกหนังปลาออกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมนำหนังปลาดุกเนี่ยลงไปทอดด้วยน้ำมันจะกระเด็นนะคะเพราะนั้นเราก็จะไม่ใช้นะคะหลังจากเราแกะเนื้อปลาดุกย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาตำนะคะเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ยขึ้นฟูนะคะเวลานำไปทอดจะได้ออกมาสวยนะคะใส่ปลาดุกย่างลงไปในครกนะคะสำหรับครกกับสากนี่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำปลาดุกฟูเลยนะคะขาดไม่ได้ทีเดียวนี่ก็ตำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆใส่แป้งขนมปังเกล็ดขนมปังนี้ลงไปนะคะตามด้วยเคล็ดลับสำคัญนะคะก็คือน้ำมันพืชนะคะซึ่งเวลาใส่ลงไปเนี่ยจะช่วยให้เนื้อปลาเนี่ยจับตัวเป็นก้อนได้ดีขึ้นเวลาที่เรานำไปทอดนะคะถ้าไม่ใส่เนี่ยโอกาสที่คุณผู้ชมทอดแล้วเนื้อปลาจะไม่ฟูก็จะมีมากนะคะนั้นจำเป็นที่จะต้องใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยนะคะคุณผู้ชมจะต้องตำจนกระทั่งไม่เห็นเนื้อปลาที่แกะเป็นชิ้นๆ นะคะให้มันฟูเป็นเนื้อละเอียดแบบนี้นะคะไม่งั้นเวลานำไปทอดเนี่ยมันจะไม่ฟูนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญในการตำนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะแล้วก็เกล็ดขนมปังและนี่คือหน้าตาของเนื้อปลาดุกที่เราตำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้องตั้งไฟนะคะแล้วใส่น้ำมันให้ท่วมนะคะแล้วก็ต้องร้อนจัดเท่านั้นนะคะไม่งั้นเนื้อปลาดุกลงไปเนี่ยจะไม่ฟูนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ใช้ตะหลิวนะคะตะล่อมให้มาอยู่รวมกันตรงกลางนะคะเวลาทอดมาจะได้เป็นแพสวยนะคะใช้ไฟแรงนะคะตอนนี้คุณผู้ชมก็จะเริ่มสังเกตได้แล้วนะคะว่าปลาเริ่มจะจับตัวเป็นก้อนเป็นแพแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ใช้เวลาในการรอให้เหลืองด้านล่างเดี๋ยวเราจะพลิกกันอีกด้านหนึ่งนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจัดเสิร์ฟใส่จานและพร้อมรับประทานได้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำปลาดุกฟูที่เสด็จน้ำมันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมาตักเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะโรยด้วยมะม่วงเปรี้ยวนะคะตามด้วยขึ้นฉ่ายค่ะ
และถั่วลิสงทอดนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเวลารับประทานนะคะเราก็จะเสิร์ฟพร้อมคู่กับน้ำจิ้มนะคะสำหรับ